ช่วงนี้หลายคนเจ็บข่าวโควิด -19 นะคะอาจจะวิตกกังวลกันไปไม่เป็นไรนะคะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยววันนี้กวนจะพาทุกคนออกมาจากความเครียดไปดูเรื่องดีๆกันบ้างท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 เดี๋ยวกวางเล่าให้ฟังในแบร์ไต้วีคลี่ค่ะเริ่มต้นกันด้วยวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีคนคิดแคมเปญหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะส่งกำลังใจไปให้คุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะด้วยการปรบมือพร้อมกันนะคะตอน2ทุ่มเป็นเวลา5นาทีปรบมือที่บ้านก็ได้ปรบมือที่ระเบียงคอนโดก็ได้เราจะเห็นภาพที่แชร์กันในโซเชียลเยอะเลยนะคะและทุกคนก็พร้อมใจกันติดแฮชแท็กนี้เสียงปรบมือคือกำลังใจค่ะนอกจากนี้เรายังได้เห็นน้ำใจของคนไทยนะคะช่วยกันบริจาคหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและอุปกรณ์อื่นๆให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และยังมีโครงการบริจาคเงินเพื่อฮีโร่ไทยสู้โควิด-19 ด้วยที่กำลังมาแรงมากๆจนทำให้ระบบแบงค์ล่มเลยล่ะค่ะซึ่งกวางหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าเสียงปรบมือนี้นะคะจะส่งไปถึงนักรบชุดขาวทุกท่านทั้งคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งทีมงานแบร์ไต้ของเราทุกคนนะคะก็ขอส่งกำลังใจนี้ไปให้ด้วยนะคะเอาถ้าพร้อมแล้ว3 4ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะณเวลานี้ยุทธศาสตร์ที่ทั่วโลกกำลังใช้กันอยู่นะคะก็คือการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อตัวเราเองและเพื่อครอบครัวของเราด้วยนะคะแต่บางคนอยู่มานานแล้วอาจจะเริ่มเบื่อค่ะวันนี้กวางก็เลยอยากมาแนะนำหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือดูการ์ตูนในตำนานกันค่ะและการ์ตูนที่ว่านั่นก็คือยอดนักสืบจิ๋วโคนันค่ะซึ่งทางฮุกเขาเปิดให้ดูแบบฟรีๆเลยนะถูกลิขสิทธิ์ด้วยมีถึง929ตอนเลยทีเดียวนะคะแถมดูได้ทันทีไม่ต้องล็อกอินด้วยค่ะและจากการ์ตูนโคนันดูฟรีเนี่ยแหละค่ะล่าสุดมีศิลปินดังคนหนึ่งนะคะโชคโซคูค่ะเขาไปสัญญากับลูกสาวว่าเดี๋ยวจะดูโคนันให้ครบทุกตอนเลยกวางย้ำอีกทีนะคะโคนันเนี่ยเขามี929ตอนค่ะไม่รู้ตอนนี้ดูถึงตรงไหนแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านดูแบบยาวๆไปเลยนะคะยาวๆค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 กันบ้าง นะคะโลกของเรากำลังสะอาดขึ้นเพราะธรรมชาติเขาใช้เวลานี้ในการฟื้นฟูตัวเองค่ะแต่การที่ไวรัสระบาดนะคะทำให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงักกำลังการผลิตอุตสาหกรรมลดลงก็ส่งผลทำให้เกิดก๊าซ CFCs เนี่ยน้อยลงไปด้วย CFCs ก็คือก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีโอโซนเนี่ยเป็นเสมือนเกราะป้องกันสิ่งมีชีวิตบนโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลตทีนี้พอถูกก๊าซ CFCs ที่มาจากการผลิตอย่างเช่นนะคะตู้เย็นเครื่องปรับอากาศแอร์ในรถสเปรย์ฉีดพ่นต่างๆนะคะมาทำลายชั้นบรรยากาศจนเกิดเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ตั้งแต่ปี1978ประมาณ42ปีที่แล้วซึ่งล่าสุดค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่าโอโซนในชั้นบรรยากาศของทวีปแอนตาร์กติกาที่เป็นรูโหว่ใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้หดตัวเล็กลงที่สุดในรอบ30ปีแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวอีกด้วยว่าคุณภาพอากาศในจีนที่เคยแย่มากๆเลยตอนนี้กลับมาสะอาดขึ้นแล้วหลังจากเกิดวิกฤตไวรัสระบาดค่ะแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่เห็นชัดเลยถ้าเราหยุดทำร้ายโลกก็จะกลับมาสดใสอย่างที่ควรจะเป็นค่ะกลับไปดูการเปิดตัวมือถือกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะมีการเปิดตัวมือถือเรือธงรุ่นใหม่เลยนะคะจากค่ายหัวเว่ยค่ะนั่นคือ P40 Series นะคะความพิเศษของเขาก็คือหน้าจอโค้งทั้ง4ด้านเลยมีกล้องหลังถึง5ตัวเลยนะแล้วเขาใช้ชิปประมวลผลที่ Kirin 990 5G ด้วยซึ่งทำให้แรงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะไปดูราคากันบ้างนะคะราคาเริ่มต้นกันที่ P40 ค่ะแรม 8GB หน่วยความจำภายใน 128GB ราคาเปิดตัวอยู่ที่799ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 28,700 บาทตัวที่2นะคะ P40 Pro ค่ะแรม 8GB หน่วยความจำภายใน 256GB ราคาเปิดตัวอยู่ที่999ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 35,800 บาทไปดูตัวท็อปสุดบ้างนะคะ P40 Pro Plus ค่ะแรม 8GB หน่วยความจำภายใน 512GB ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,399 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 50,000 บาทค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงตั้งใจฟังให้ดีๆนะคงมีนวัตกรรมหนึ่งมาแนะนำค่ะนั่นคือหมวกแก้ผมร่วงได้โดยเฉพาะเลยชื่อของเขาก็คือ COS Beauty LLLT ค่ะซึ่งตอนนี้หมวก COS Beauty LLLT นะคะเขาเปิดระดมทุนอยู่บนแพลตฟอร์มเสี่ยวหมี่โยผินหน้าตาก็จะเหมือนหมวกแก้ทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ด้านในนี่แต่ค่ะพิเศษเขามีเซ็นเซอร์ถึง81ตัวเลยผ่านการรับรองจาก CFDA และ FDA แล้วนะคะง่ายๆก็คือ อย. จากทางการจีนนี่แหละค่ะโดยหลักการทำงานแบ่งเป็น2ส่วนค่ะ1คือป้องกันรูขุมขนปิดโดยการยับยั้งการจับตัวของฮอร์โมน DHT ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะคะเขาจะไปปิดกั้นรูขุมขนค่ะทำให้ผมเนี่ยงอกขึ้นมาไม่ได้พอจับฮอร์โมนตัวนี้หลุดออกไปปุ๊บเหมือนเปิดช่องเลยผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ตามปกติค่ะ
2คือการยิงเลเซอร์เพื่อกระตุ้นให้ผมงอกขึ้นมาใหม่ด้วยล่ะค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงโดยเฉพาะคุณผู้ชายคุณหนุ่มๆเนี่ยน่าจะสบายใจกันมากขึ้นนะคะลองเข้าไปหาข้อมูลกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอยากได้กำลังใจฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วถ้าอยากเห็นหน้ากวางก่อนใครอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะขอกำลังใจหน่อยค่ะ